คุณโทนี่พูดนะครับว่ารัฐบาลนี้ดีแต่กู้และหาเงินไม่เก่งประเทศชาติกำลังเกิดปัญหาวิกฤตโควิดต้องการใช้เงินมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนดีกว่าการกู้มาโกงครับคุณโทนี่เองก็รู้ในอดีตเนี่ยพยายามที่จะใช้อภิมหาโปรเจกต์ 2.2 ล้านล้านบาทเตรียมการกู้มาโกงและจะกู้เพิ่มอีก4ล้านล้านบาทเพื่อมาทำอภิมหาโปรเจกต์เพื่อหาเงินทอนหานะครับส่วนแบ่งจากเงินกู้นั่นคือการเตรียมแผนการโกงแต่การกู้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐบาลในขณะนี้คือการกู้มาเพื่อเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโควิดการกู้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้กู้มาหวังใส่กระเป๋าตัวเองและพวกพ้องตัวเองดังนั้นสิ่งตรงนี้พี่น้องประชาชนเข้าใจและเมื่อวิกฤตโควิดผ่านไปนะครับเศรษฐกิจก็จะเริ่มดีขึ้นจะฟื้นตัวขึ้นนะครับก็จะมีการมีรายได้เข้าประเทศมากขึ้นไม่ต้องห่วงว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะหาเงินไม่ได้นะครับจะหาเงินมาสู่ประเทศเพื่อบริหารบ้านเมืองไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้มีคิดเรื่องโกงก็เลยทำให้เงินส่วนที่หามาได้นั้นไม่ต้องถูกสัดส่วนที่แบ่งไปใช้ในกระเป๋าตัวเองจริงที่นายโทนี่ออกมาพูดนะครับว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าสมัยตั้งเป็นผบ.ทบ.นั้นดูผิดนะครับหรือว่าคิดผิดก็แล้วแต่การที่พลเอกประวิตรได้ขึ้นมานั้นโดยหลักอาวุโสโดยคุณสมบัตินะครับโดยหลักธรรมาภิบาลโดยหลักความสามารถแต่สิ่งที่นายโทนี่หรือคุณทักษิณตั้งในสายมานั้นไม่ว่าจะตั้งคนนามสกุลชินวัตรเป็นผบ.ตบ.ไม่ว่าจะตั้งคนดามาพงศ์เป็นผบ.ตร.ไม่ว่าจะตั้งนะครับน้องเขยตัวเองเป็นประธานบอร์ดหรือตั้งพรรคพวกตัวเองเป็นตำแหน่งใหญ่ๆโตๆเยอะแยะนะครับแต่คุณทักษิณไม่เอามาพูดทั้งที่ขัดหลักธรรมาภิบาลมากมายกับไม่เอามาพูดกับเอาไปเป็นการตั้งของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นผบ.ตบ.มาพูดอย่างนี้ไม่เอาข้อเท็จจริงมาพูดเป็นการพูดบิดเบือนและใส่ร้ายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับ